ผมจะถามว่าคือถ้าแฮกเกอร์เป็นพวกบริษัทต่างๆที่ว่าไปแฝงตัวอยู่สมมุติว่าไปอยู่กับ DTAC TrueMove อะไรพวกนี้อาจารย์ที่เราใช้เป็นตัวกลางในการเข้าอินเทอร์เน็ตต่างๆอาจารย์ครับแล้วเขาก็จะรู้ไหมว่าเราใช้เหมือนกับว่าเราใช้ผมใช้ DTAC ใช่ไหมครับผมก็เข้า Facebook ผ่านอินเทอร์เน็ตของ DTAC นะครับเขาสามารถดูได้ไหมครับว่าเราใช้อะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยรหัสพวกนี้ครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆตามกฎทุกประเทศส่วนใหญ่ต้องมีกฎหมายรองรับใช่ไหมทุกๆอย่างที่ทํามาคือต้องมีกฎหมายรองรับมีกฎหมายความเป็นส่วนบุคคลหรือภายใต้รัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยจะมีกฎหมายรองรับดังนั้นการที่โอเปอเรเตอร์เหมือนกับน้องจะบอกว่าพนักงานในบริษัทนั้นโอเปอเรเตอร์หรือใครก็แล้วแต่ที่ทํางานอยู่ใน Dtac ขโมยข้อมูลของเราแล้วเอาข้อมูลของเราเข้าไปได้ตลอดเวลาใช่ไหมบอกว่าก่อนหน้านั้นการที่บริษัทแต่ละบริษัทอะจะรับคนเข้าไปเขาต้องดูจรรยาบรรณก่อนเขาต้องดูอะไรหลายๆอย่างมิสคอนดักดูความประพฤติแล้วก็มีการจ่ายข้อมูลหรือว่าเปิดเผยข้อมูลของพนักงานที่จะมาทำหน้าที่ตรงนั้นซึ่งตรงนั้นมันเป็น sensitive information เพราะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นข้อมูลที่แบบ privacy information การที่ telecommunication provider อย่างเช่น DTAC AS TrueMove หรือ Line Mobile จะเอาข้อมูลนั้นมาเปิดเผยหรือว่าเอาข้อมูลนั้นไปทำอย่างอื่นอะจะผิดกฎหมายและจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่ไว้วางใจและบริษัทนั้นจะเจ๊งไปได้เมื่อลูกค้าทั้งหมดไม่ไว้วางใจอย่างเช่นถ้าเกิดนักเรียนทั้งหมดในห้องนี้รู้ว่า AS เอาข้อมูลไปใช้หรือขโมยข้อมูลไปหรือพนักงานคนใดคนหนึ่งเอาข้อมูลของนักเรียนไปนักเรียนยังจะใช้ AS อีกไหมทั้งที่ราคาถูกต้องถามก่อนหรือว่าใช้เพราะฉันไม่ได้สำคัญอะไรข้อมูลฉันไม่มีค่าอยากถามว่านักเรียนส่วนใหญ่ในห้องนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวมุด AS ที่ใช้อยู่แล้วให้โปรโมชั่นเน็ต20 กิกราคา399 บาทแต่เขาบอกว่าฉันจะเอาข้อมูลลูกค้าของเธอไปหมดเลยนะมีอะไรข้อมูลส่วนตัวจะทายไหมไม่ครับดังนั้นครับมีใครมีความคิดเห็นว่าอยากใช้จะใช้บ้างสมมติลดให้99 บาทเลยอะแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเธอฉันรั่วตลอดเลยเราไม่รู้ครับว่าเขาจะใช้อะไรบ้างครับข้อมูลเราดังนั้นบริษัทแต่ละบริษัทก็กลัวว่าพนักงานของตัวเองอ่ะจะมาขโมยข้อมูลของลูกค้าหรือว่าจะมาทําเหมือนที่เพื่อนถามเมื่อกี้ถูกไหมครับและภายใต้กฎหมายบริษัทพวกนั้นก็ต้องรับผิดชอบและพนักงานคนที่ทําก็ต้องรับผิดชอบเป็นกฎหมายอาญาด้วยกูไม่แน่ใจว่าข้อไหนเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พรบ.ไซเบอร์ที่ออกมากับพรบ.ที่เขาเพิ่งยกเลิกไปข้อมูลส่วนบุคคลนักเรียนน่าจะเคยได้ยินเนาะอันนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายออกมาใหม่เพื่อจะมาคุ้มครองตรงนี้แต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เหมือนคุ้มครองมันเหมือนกับเอากฎหมายตัวนั้นยื่นมือให้รัฐบาลและใช้หน่วยหนึ่งที่เรียกว่า Cyber Security Agency มาเอาข้อมูลใครก็ได้ในประเทศนี้ก็เหมือนที่เขาบอกว่าอย่างบางคนก็เลยสงสัยว่าดังนี้ข้อมูลพวกนั้นอ่ะเอาไปทำอะไรกันแน่เอาไปจับคนใช้112หรือไงใช่ไหมเหมือนกับข้อมูลตัวนี้ออกมาเพื่อเป็นตัวช่วยรัฐบาลเช่นสมมตินะฝั่งธราธรรัฐบาลอยากจะล้มล้างก็ไปหาว่าเขาผิด112อะไรโดยเอาไอ้พรบ.ไซเบอร์พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลจะให้หน้าที่มีอำนาจเข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นได้ซึ่งปกติตำรวจก็ทำไม่ได้ถูกไหมต้องขอหมายจับขอหมายศาลใช่ไหมในการจะเข้าไปทำข้อมูลโดยมีเหตุผลเพียงพอแต่เมื่อพรบ.ตัวนี้ออกมาจะมีหน่วยงานที่มีอำนาจสามารถไปเอาข้อมูลของนักเรียนได้เลยตามพรบ.ตัวนี้ให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานว่าสามารถเข้าไปดึงข้อมูลของใครก็ได้ในประเทศนี้อ้าวอย่างนี้เหมือนที่นักเรียนบอกก็เหมือนกับเคสเดียวกันกับที่ AS หรือ Mobile Operation สามารถเข้าดึงข้อมูลได้เมื่อดึงข้อมูลได้อย่างนี้ก็หมายความว่าก็ไม่มี privacy สิแล้วลูกค้าจะมีความเชื่อใจไหมเราลองมาดูเคสอีกเคสหนึ่งของที่อเมริกานะครับเป็นเคสของครับอภิสิทธิ์ห้องน้ำโอเคเป็นเคสของ FBI กับกลุ่มก่อการร้าย ISIS นะครับรู้จักใครรู้จัก ISIS บ้างมูฮัมหมัดรู้จักป่ะอิสลามิกสเตทครับใช่เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญของโลกเช่นโจรกรรมนู่นนี่นั่นใช่ไหมไอซิสอย่างภาคเราที่ปักใต้ก็จะมีการใช้ระเบิดใช่ไหมระเบิดฝังในโทรศัพท์ถูกไหมครับที่อเมริกาก็มีแบบนี้เหมือนกันที่อเมริกาก็มีแบบนี้เหมือนกันใช้ระเบิดฝังโทรศัพท์หรือใช้แบบข้อมูลโทรศัพท์ก่อการร้ายประมาณอย่างนี้ISIS มีเคสอยู่เคสหนึ่งคือ ISIS ใช้ระเบิดผ่านโทรศัพท์เหมือนที่บ้านเรานี่แหละแล้วที่อเมริกาของ FBI เขารู้อยู่แล้วแหละเขามีหน่วยข่าวกรองใช่ไหมที่สามารถดึงข้อมูลได้รู้ข้อมูลได้ว่า
ว่าใครเป็นคนทำเขาก็มีสันนิษฐานมีข่าวกลอมบอกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มของ ISIS แล้วเขารู้ได้ว่า ISIS ใช้โทรศัพท์ก็คือ Apple ในการเป็นตัวจุดและจุดชนวนดังนั้นการที่เขาจะได้ข้อมูลละเอียดก็คือเขาต้องขอข้อมูลจาก Apple ถูกไหมเหมือนกับถ้าเกิดพี่เป็นรัฐบาลพี่ขอ Apple นักเรียนเป็น Apple มีใครเอาใครดีใครสักคนดีอ่ะอัฟฟานดีกว่าอัฟฟาน120ฟังอยู่หรือเปล่าเอางี้ก็เอาใครก็ได้อ่ะใครก็ได้ตอบถ้าเกิดนักเรียนเป็น Apple พี่เป็นรัฐบาล FBI ขอข้อมูลลูกค้าตรงเนี้ยในเซลไซส์นี้หรือข้อมูลตรงเนี้ยเกี่ยวกับเครื่องตัวเนี้ยนักเรียนจะให้ไหมไม่ให้ครับทำไมครับเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าครับยังไงนะครับน่าจะเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าครับศิรวิทย์แต่ว่าเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าทำไมอ่ะก็น้องเป็น ISIS นี่พี่จับได้พี่เป็น FBI แล้วพี่ก็รู้แล้วว่าน้องน่าจะเป็นตัวร้ายแล้วลูกค้าจะเสียความเชื่อมั่นยังไงคนทั้งประเทศอาจจะชอบไประเบิดภาคใต้แบบเนี้ยแต่ว่ามันก็มีถ้าสมมติว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของ ISIS ได้สำหรับคนอื่นก็มีโอกาสที่สามารถเข้าได้นี่ครับใช่ไหมครับมันก็อาจจะดูสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปอะไรเงี้ยครับมีใครมีความเห็นอื่นบ้างว่าโอเคผมจะให้ครับมูฮัมหมัดไม่พูดเหรอ ไม่ผมแค่แบบถ้าเขาพูดเรื่องก่อการร้ายอะไรเงี้ยขึ้นมาผมก็น่าจะให้ก็ได้อาจารย์แต่นั่นก็เป็นต้องดูว่าเขายกเรื่องอะไรมาพูดมากกว่ามาขอเรื่องพวกนี้เหมือนเป็นก่อการร้ายระดับชาติยกตัวอย่างพูดเรื่องบิลาเดนถ้าเป็นอเมริกาอาจารย์ผมก็ว่าไปอย่างไปอีกเรื่องนึงอาจารย์แต่ถ้าเป็นแบบอยู่ๆมาขอโดยที่อ้างตัวเอง FBI อย่างเดียวผมก็คงไม่ให้อาจารย์ไม่ FBI ต้องเข้าใจว่า FBI ในอเมริกาก็คือเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงอยู่แล้ว CIA กับ FBI จะทำงานร่วมกันถูกไหมครับเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่นี้คือก็คือหน่วยงานของรัฐบาลอย่างรัฐบาลอเมริกาจะแบ่งบช.แต่ละบช.ชัดเจนว่าคุณอยู่ในบช.นี้คือไม่เหมือนประเทศไทยนะวิ่งข้ามบช.ได้ใช่ไหมครับมีเส้นสายวิ่งกันได้หมดตำรวจท่องเที่ยวไปอยู่อ่ะครูเป็นอาจารย์คำสั่งหน้าครูอยากไปอยู่ตม.ครูไปหานายขอนายให้ไปอยู่ตม.หรือว่าพี่ครูอยากจะไปอยู่ FBI ของไทยหรือ CIA ของไทยก็เหมือนกับที่ไปอยู่กองปราบมันสามารถย้ายได้แต่อย่างอเมริกาคืออยู่ที่ไหนคืออยู่ที่นั่นโตในสายถูกไหมแล้วเขาก็สามารถเอาตรงนี้อำนาจตรงนี้ทำมีอำนาจเด็ดขาดอย่าง FBI นี่ก็เป็นหน่วยที่ดูแบบ Federal Bureau Investigation เป็นหน่วยสอบสวนระหว่างระดับโลกระดับประเทศเลยสามารถทำหน้าที่รู้ว่าเขามีข้อมูลอะไรอ่ะเหมือนกับ DSI บ้านเราอ่ะ DSI บ้านเราคล้ายๆแบบนั้นแต่ DSI ไม่ถึงขั้นนั้นเขาสามารถรู้ข้อมูลทุกอย่างและทำงานแบบเป็นเอเจนซี่ระหว่างประเทศเป็นหน่วยเหมือนกับเจมส์บอนด์แบบนี้อ่ะเจมส์บอนด์มันอยู่ MI6 ของอังกฤษใช่ไหมแต่นี่เป็นฝั่งอเมริกาดังนั้นจะบอกว่าอันนี้คือเรื่องสำคัญนะเหมือนกับนั่นแหละคือกลุ่มเดียวกับบิลาเดนนั่นแหละที่น้องบอกที่มูฮัมหมัดบอก ISIS เมื่อกี้ซึ่งบิลาเดนอ่ะโดนฆ่าไปแล้วแต่ ISIS คือกลุ่มที่โตขึ้นมาต่อจากนั้นและมีกลุ่มสนับสนุนจากชาวมุสลิมตรงนั้นอ่ะนั้นเขาเลยมาวางระเบิดเพื่อทำสร้างสถานการณ์ต่างๆให้อเมริกานี่แหละคือเรื่องระดับประเทศเลยนะเรื่องระดับโลกเลยนะอ่ะเอาใหม่มูฮัมหมัดถ้าเกิดอย่างนี้คุณมูฮัมหมัดจะให้ไหมมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าอยู่ๆคุณอ้างว่าคุณผิด1-2โพสต์ประจานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เหมือนบ้านเราที่อยู่ว่าใครคนนึงไปหมิ่นประมาทใครคนนึงแล้วคุณต้องเข้าคุกประหารชีวิตหรือว่าจำคุก20-30ปีแต่บ้านเขาคือฆ่าคนนะไม่ใช่แค่พิมพ์ลงเน็ตแล้วไปเอาข้อมูลมาจับเขาเหมือนบ้านเราแล้วเขาจะเอาจากไหน VPN อาจารย์รู้จัก VPN มั้ยอาจารย์ผมอยากรู้มันคืออะไรครับอาจารย์ที่เป็นเครือข่าย VPN เดี๋ยวเราพูดเรื่อง VPN กันทีหลังเรามาถามเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่ว่าแล้วสมมติมูฮัมหมัดจะให้ไหมเนี่ยมันคือกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกเลยนะไม่ใช่แค่แบบ1-2ถ้าเป็นผมคงให้ครับอาจารย์เพราะว่ามาขนาดนั้นแล้วขอถามความเห็นนักเรียนในห้องหน่อยใครให้ข้อมูลนะครับพิมพ์เลข1มานะครับใครคิดว่าไม่ให้ข้อมูลพิมพ์เลข2มาครับถ้าเกิดตัวเองเป็น Apple แล้วก็หน่วยข่าวกรองระดับโลกมาขอข่าวมาขอข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลของกลุ่ม ISIS ที่วางระเบิดระดับโลกใครให้พิมพ์1นะครับใครไม่ให้พิมพ์2นะครับพิมพ์มาเลยครับนักเรียนทุกคนอยากรู้เหมือนกันมีพิมพ์กันมาแล้วมี2 2 2คือให้ข้อมูลเดี๋ยวนะครูบอกว่าให้เอาใหม่ดิให้คือ1หรือ2นะ
ให้คือ1ครับให้คือ1 2คือไม่ให้ใช่มั้ยครับมีพิมพ์2กันมานะครับมีใครให้บ้างครับมีแล้วอาราฟัตให้วิริยะสุภกิจให้นะครับยศสิริพิมพ์กันมาพิมพ์กันมาอยากรู้ความคิดเห็นเหมือนกันว่าใครให้ไม่ให้อยากจะรู้ความคิดเห็นนักเรียนครับคนที่ไม่พิมพ์คือหลับอยู่ใช่มั้ยมูฮัมหมัดให้ด้วยครับมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดเป็นคนจังหวัดอะไรครับไม่ได้เปิดเนยดันไม่มีปัญหาเป็นคนประจังหวัดปัตตานีครับดันอ๋ออยู่ในพื้นที่เลยสิใช่มั้ยครับก็พอๆกันนะเอาจริงๆที่ดูเนี่ยที่ครูดูเนี่ยให้น่าจะมากกว่า1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6พอๆกันนะประมาณ60 40คนที่ไม่ให้60คนที่ให้40แล้วคนที่ไม่ตอบคือเล่นเกมอยู่ไม่ออกความเห็นนะอาจารย์มีไม่ออกความเห็นได้เหรอทำไมครับวิริยะหมายถึงพวกที่ไม่ตอบอ๋อไม่ได้นั่งเล่นเกมใช่ไหมมันจ้าเป็นเรื่องความมั่นคงก็เลยไม่อยากออกความเห็นอะไรเงี้ยอ๋อจ้าครับครับผมอยากรู้ตั้งคือตามข่าวเรื่องนิรนามไหมครับอาจารย์ทำไมครับผมอยากรู้อาจารย์ว่าทำไมเขาต้องโดนจับนี่แหละครับเขาโดนจับในไหนครับอาจารย์หมายถึงว่าเขาตามตัวเจอได้ไงครับทั้งที่เขาเล่นในทวิตอะไรนั้นผมอยากรู้นี่คือข่าวประเทศไทยหรือว่าอะไรครับใช่ครับอาจารย์นี่แนะนำคืออะไรอ่ะอ๋ออาจารย์ไม่ได้ดูข่าวไม่เป็นไรครับอาจารย์อยากรู้เหมือนกันแล้วเนี่ยเกี่ยวกับแชทใน Twitter ครับแชทใน Twitter อาจารย์แล้วยังไงครับเขาเกี่ยวกับสถาบันครับนั่นแหละช่างเหอะอย่าพูดกันเลยเรื่องนี้เมื่อกี้เราแค่ยกตัวอย่างกฎหมายเราไม่ได้พูดว่าอะไรดีไม่ดีใช่ไหมแต่เราแค่อยากรู้เฉยว่าแบบเขาตามตัวในไซเบอร์ยังไงครับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยผมจะได้ระวังตัวเองด้วยอย่างไปถึงอย่างนี้มากกว่าเนี่ยอย่างเราเป็นตำรวจนะเราเป็นข้าราชการอย่างดีที่สุดคือได้แค่ส่องห้ามเมนห้ามไปไล่อะไรเลยอืมครับดังนั้นระวังไว้ว่าห้ามไปทำอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าเขาตามเจอแหละเขามีทีมไซเบอร์ของเขาอยู่เขามีอยู่ในกระทรวงดีอีกระทรวงดิจิตอลเขามีมอนิเตอร์ลิงอยู่ยังไงเขาตามเจอถ้าเกิดเขาจะเล่นไม่อะไรเขาตามได้อยู่แล้วไม่ยากเพราะมันทุกอย่างมันมีฟุตสปรินต์มีทุกอย่างมันมีร่องรอยทุกอย่างหมดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าเราจะทำอะไรไว้ไหมเดี๋ยวแม้แต่ข้อมูลจะลบไปแล้วเราก็สามารถดึงดูดกลับมาได้เราก็สามารถดึงกลับมาได้ถ้าเกิดคุณมีแฮกเกอร์หรือว่าคนที่มีความสามารถเพียงพอนะครับอย่างนั้นไม่ยากที่น้องถามว่าเขาตามได้ไงมันสืบจากเหมือนกับสืบข้อมูลน้องใช้เน็ตเวิร์กนี้ก็เข้าไปดูเขาก็เข้าระบบเข้ามาดูว่าเนี่ยมาจากไหนใช้ VPN ปลอม VPN ปลอมคืออะไรแปลง VPN กับโปรแกรมอะไรเสร็จแล้วปุ๊บก็สืบนำกลับไปสู่ VPN ที่แท้จริง VPN ที่แท้จริงก็นำไปสู่ว่าเซลล์ไซต์ที่เราใช้ Wi-Fi หรือ connection หรือ data จากตรงไหนดังนั้นมันก็สามารถบอกระบุพิกัดได้แล้วเขาก็ไปปิดล้อมพื้นที่เอาปิดล้อมพื้นที่ว่าตรงนั้นน่ะคือพื้นที่ของอาจถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะ1 2ว่าเราก็เรียกว่าอาชญากรใช่มั้ยเป็นผู้ก่อการร้ายอยู่แล้วตามกฎหมายของประเทศไทยเขาก็ปิดล้อมพื้นที่ตรงนั้นตามกฎหมายว่าคนนี้ก่อการร้ายก็เลยจับได้ไม่ยากอยู่แล้วมันไม่มีอะไรยากเลยเพราะทุกอย่างมันมีฟุตพริ้นท์ในโลกออนไลน์หมดแล้วก็คือตามรอยเก่าค่อยๆแกะรอยไปเรื่อยๆนะใช่เขาเรียกจุดที่เราเคยใช้อ๋อใช่ก็เหมือนกับแฮกเข้าไปเรื่อยๆไงถ้าเกิดคนที่แฮกเกอร์เป็นอ่ะก็สามารถแฮกเข้าไปผ่านระบบแปลงจากภาษามนุษย์ที่เขามาโพสต์กลายเป็นภาษาคอมพิวเตอร์คือตาม VPN ใช่ไหมนั้นใช่ครับตาม VPN เข้าไปยังไม่เข้าใจว่า VPN คืออะไรนะของครับน้องใช้คอมพิวเตอร์1เครื่องใช่ไหมตอนนี้ครับคอมพิวเตอร์1เครื่องคอนเนคกับ Wi-Fi ของน้อง Wi-Fi ของน้องกับคอมพิวเตอร์ก็มี VPN คนละอย่างกันเขาจะบอกว่าคอมพิวเตอร์น้องก็มี VPN 1ตัวมันกับเลขบัตรประชาชนคน1คนมีแค่เลขเดียวถูกไหมดังนั้นคอมพิวเตอร์1เครื่องก็คือบัตรประชาชน1เลขแล้วเขาก็เชื่อมกับ Wi-Fi อีก1เลขแล้วก็ต่อผ่านระบบไปอยู่ภูมิภาคออกจากระบบตรงไหนเพื่อมาออก VPN ของคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงมันก็สามารถสืบต่อมาได้จนมาถึงตัวคนที่โพสต์ได้มันไม่ได้ยากต่อให้คุณจะใช้ VPN ปลอมใช้รูป anonymous นิรนามหรือรูปแปลงรูปอวตารออกมามันไม่ใช่ประเด็นคือคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องไหนโพสต์แล้วคุณทำลายหลักฐานไปหรือยังสมมติบอกว่าคุณใช้เสร็จคุณเอามือถือเครื่องนั้นไปโยนทิ้งเขาก็มาสืบจากมือถือพอไปเจอ VPN เจอมือถือปุ๊บconnect เมื่อไหร่ปุ๊บก็เอามาสืบ footprint สืบ fingerprint นำสืบระบบ DNA คราบต่างๆมันก็มาเจอตัวคนนั้นได้อยู่ดีถ้าเกิดคุณจะเอาจริงๆแต่ประเด็นคือเขาจะเอาจริงหรือเปล่ากลับมาสู่คำถามเมื่อกี้เราขอดูนะว่า
นักเรียนหลายๆคนตอบว่าอะไรตอบ1กันเนาะคือไม่ให้กันเนาะอ่ะอย่างนี้ที่อเมริกาเรามาเล่าเรื่องให้ฟังต่อพอกลับมาที่อเมริกาปุ๊บทาง FBI ก็ขอข้อมูลจาก Apple ไปใช่ไหมครับอ่ะใครคิดว่า Apple กับรายได้ประเทศไทยที่ไหนใหญ่กว่ากันครับต่อปี Apple หรือประเทศไทย Apple ครับอันนี้เดาหรือรู้อลิฟเหมือนเคยเห็นข้อมูลผ่านๆ นะครับว่ามูลค่าบริษัทมันสูงมากรายได้เนี่ยรายได้1ปีของ Apple อ่ะมากกว่ารายได้ของประเทศไทยทั้งประเทศมากกว่าเยอะเลยนะเหมือนคำว่าบริษัทเขาใหญ่มากๆอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอ่ะอย่างนี้ว่ามีใครใช้ Apple แล้วอยากรู้ว่าใช้ Apple เพราะอะไรครับทุกวันนี้ที่ใช้ Apple ใช้เนี่ย Apple กันเพราะอะไรระบบมันความเสถียรมันยาวนานกว่า Android ครับอันนี้หนึ่งเหตุผลหลักมีใครใช้เพราะเหตุผลอื่นบ้างครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระแสนิยมด้วยมั้งครับข้อหนึ่งแล้วมีอีกไหมครับเหตุผลอื่นอันนี้ครูก็ใช้เพราะสองเหตุผลนี้แหละอย่างแรกที่ครูใช้เพราะมันจะเกี่ยวอีกเรื่องนึงครับมันมีเหมือนข้อมูลที่ชอบมาที่มันอยู่ในโลกทั่วไปที่บอกว่าความเชื่อมั่นในแบบความมั่นคงของข้อมูลของ Apple ดีกว่า Android แฮกยากกว่าเพราะ Android เวลามีอะไรก็มีไวรัสเข้ามาได้ใช่ไหมถูกไหมเพราะอะไรเข้ามา Android มันแฮกง่ายมั้งครับนี่คือผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่อย่างแรกคือความเถียงไม่ได้คือดีไซน์ราคาแล้วก็เหมือนเป็นแฟชั่นเหมือนกับสินค้าแบรนด์เนมถูกไหมอย่างที่สองเหมือนที่เพื่อนพูดก็คืออะไรนะมันใช้ง่ายเสถียรกว่าแต่ให้ผลสำคัญที่สุดที่คนใช้ Apple ก็คือว่าความมั่นคงปลอดภัยมันมีระบบการรักษาความปลอดภัยเห็นไหมเวลาเราใช้ Samsung หรือใช้ Huawei ใช้ Android อ่ะมันสามารถรับไวรัสเข้ามาง่ายแต่ว่าเราใช้ Apple ปุ๊บApple มันก็ป้องกันมีหลายเลเยอร์ในการป้องกันดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนใช้ Apple คือว่าการที่คุณได้รับการป้องกันแต่ในกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบริษัท Apple ให้ข้อมูล FBI ไปแล้วข้อมูล privacy ของลูกค้าจะเป็นยังไง ความเชื่อมั่นของลูกค้ากับบริษัทจะเป็นยังไงดังนั้นบอกได้เลยถ้าเกิดใครข้อมูลนี้ไปปุ๊บลูกค้าจะไม่ไว้ใจ Apple อีกแล้วแล้วเขาก็จะไม่ซื้อของ Apple อีกแล้วดังนั้น Apple เลยเลือกว่า เราไม่ให้ข้อมูลครับไม่ให้ข้อมูลภายใต้กฎหมายของอเมริกาคือไม่ให้ข้อมูลเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของลูกค้าต่อให้ FBI จะขอหรือใครขอก็แล้วแต่เราก็ไม่ให้ข้อมูลอย่างอเมริกาทำได้นะเพราะประเทศเขามีระบบกฎหมายที่เด็ดขาดและประชาชนเคารพนับถือกฎหมายต่อให้ FBI ขอตัวเนี้ยก็ไม่ให้ถ้าเกิดเป็นบ้านเราลองคิดสิถ้าเกิดบริษัทใหญ่ๆแล้วมีรัฐบาลมาขอทำไมให้อาจจะไม่ต้องขอครับอาจจะไม่ต้องขอได้ไปเลยไม่ถ้าเป็นไทยอย่างแรกคือโอเคมันจะมีวิธีอีกอ่ะอันนี้สุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะเล่ามาเคสต่อไปเคสต่อมาจากเคสนี้ก็คือเคสเดียวกันหลังจากนั้น FBI ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะมาสืบถึงเรื่องที่อลิฟพูดนะครับ FBI ก็ไม่สามารถเอาข้อมูลจาก Apple ได้แต่ว่าเหมือนอย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าไม่มี Apple แล้ว FBI จะไม่ได้ข้อมูลถูกไหมเพราะมีแฮกเกอร์เก่งๆในโลกมากมายเลยใช่ไหม FBI ก็ ก็จ้างแฮกเกอร์เอาข้อมูลมาจะรู้ว่าเป็นใครที่ไหนยังไงแต่การเอาผิดตามกฎหมายหรือการจะมีอำนาจชอบธรรมที่จะไปกำจัดคนกลุ่มนั้นได้คุณต้องมีอำนาจตามลำดับชั้นขอจากฟ้องเป็นมาเป็นเรื่องเหมือนอาจจะบ้านเราก็บอกส่งศาลศาลก็ฟ้องอนุญาตให้ออกอย่างนู้นอย่างนี้ออกกฎหมายออกหมายนู้นนี่นั่นใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันที่อเมริกาเขาเรียกว่า enforcement order เขาก็เรียกร้องขอไปแต่ประเด็นคือ ข้อมูลที่ได้มาเคยเรียนแล้วนี่เรื่องผลไม้พิษถูกไหมครับเรียนยังตอนนักเรียนชั้นหนึ่งมีใครเก่งวิชากฎหมายบ้างนักเรียนในห้องนี้เรื่องผลไม้พิษของต้นไม้พิษอ่ะเคยเรียนยังไม่คุ้นเลยครับ หมายความว่าปกติต้นไม้ต้นหนึ่งโตขึ้นมาเป็นต้นไม้พิษนักเรียนคิดว่าผลไม้ที่ออกมาจากต้นไม้พิษจะเป็นผลไม้พิษไหม
เป็นครับอ๋อหมายถึงข้อมูลที่ได้มาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอะนะครับก็เช่นเดียวกันกับข้อมูลในเมื่อว่าคุณได้ข้อมูลมาจากแฮกเกอร์ไม่ได้มันก็เชื่อถือไม่ได้ไม่ใช่เชื่อถือไม่ได้มันเชื่อถือได้แต่มันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายดังนั้นคุณจะไปเอาอำนาจตรงไหนมาบอกความชอบธรรมของข้อมูลตรงนี้ในเมื่อคุณเอาข้อมูลมาโดยที่ไหนที่มาที่ไปของเธอขอ Apple มาหรอแล้วไหนหลักฐานคุณจะบอกให้แฮกเกอร์ออกหลักฐานมาให้หรอแล้วมันน่าจะก็บอกว่าไปแฮกมาอีกทีนึงแล้วคุณถูกมั้ยเมื่อคุณไปแฮกมามันก็ไม่ถูกครับมันคือผลไม้พิษของต้นไม้พิษดังนั้นข้อมูลที่คุณได้มาคุณก็ทำอะไรไม่ได้นี่คือประเด็นว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงออกกฎหมายให้หน่วยข่าวกรองมีอำนาจในการสืบค้นข้อมูลตรงนี้ถูกไหมถ้าทำให้ผลไม้พิษเป็นผลไม้ไม่พิษแล้วมาจากต้นไม้ที่ถูกต้องต้นไม้ที่ถูกต้องคือหน่วยงาน National Cyber Security Agency นี่แหละเป็นต้นไม้ที่ถูกต้องฉันมีอำนาจปกติเขาใช้ตำรวจกับ DSI ในการไปจับไปสืบค้นแล้วเอาหน้าตำรวจกับ FBI แต่ตำรวจ FBI ก็ต้องขอใครหมายจับหมายค้นต้องขอศาลถูกไหมครับจะมีดุลพินิจว่าโอเคหรือไม่โอเคแล้วมันจะเพิ่มขั้นตอนแล้วเรื่องบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะบางทีเรื่องที่ไม่สำคัญหรือบางทีเรื่องที่เขาจะมาเล่นประโยชน์ทางการเมืองอ่ะเป็นเรื่องที่ศาลไม่อนุญาตเพราะเราจะมีวิธีการอย่างนู้นอย่างนี้งั้นเขาเลยออกกฎหมายข้อนี้มาทำให้หน่วยงานตรงนี้มีอำนาจในมือกลายเป็นกฎหมายถูกต้องมีอำนาจถูกต้องชอบทำตามกฎหมายเพื่อมาเล่นงานกับกลุ่มคนที่เขาไม่ถูกอันนี้คือสิ่งครูไม่ได้บอกนะว่าหมายความว่าเขาจะเห็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าที่รัฐบาลออกกฎหมายตัวนี้มาแต่หมายความว่ากฎหมายตัวนี้มีคนหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ่ะมีคนหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลออกอำนาจให้ตัวเองชอบธรรมในการนำกฎหมายมาใช้เพื่อจะแฮกข้อมูลใครก็ได้ที่คนคุณอยากจะทำโดยกล่าวหาเขายังไงก็ได้เพราะหน่วยงานนี้ขึ้นตรงกับนายกอยู่แล้วสุดท้ายคุณก็เอาคนที่มีผลตรงข้ามกับความคิดทัศนคติของทางการเมืองของคุณไปล้มล้างเขานักเรียนคิดว่ายังไงบ้างจากเห็นเคสในปัจจุบันนักเรียนคิดว่ากฎหมายตัวนี้เขาออกมาเพื่อป้องกันสิทธิของพวกเราจริงๆนะเมื่อกี้ที่พูดคร่าวๆคืออย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเขาคิดว่าเขาจะเอากฎหมายตัวนี้มาเล่นงานคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองครับอารมณ์เหมือนเคสของพรรคที่เพิ่งโดนยุบไปปะครับขนาดพรรคที่เพิ่งโดนยุบเขาไม่ได้กฎหมายตัวนี้มาเล่นเลยนะใช่อะมันก็ทำให้พรรคยุบได้แล้วถ้าเอากฎหมายตัวนี้มาเล่นมันก็แฮกเข้าไปได้ทุกอย่างแล้วก็ได้ข้อมูลทุกอย่างนี่ขนาดเขาไม่ได้มีกฎหมายตัวนี้ขนาดเขายังไม่ได้เอาข้อตัวนี้มาใช้นะถูกไหมจะใช้ได้ก็สนุกเลยครับใครคุมเกมก็เละเทะเลยคือถ้าเกิดใช้ได้เมื่อไหร่ก็คือคนมีอำนาจตามกฎหมายในมือก็คือเป็นคนถูกเสมอละถูกไหมครับมีสิทธิ์ที่จะป้ายความผิดได้เพราะว่าแฮกได้หมดใช่มันบางทีเหมือนกับเราพูดเล่นกันกับเพื่อนอะเนาะแล้วก็เอาสมมติเราพูดเรื่องเซนซิทีฟกันที่เราก็รู้อยู่แล้วคือเรื่องอะไรเพราะสักพักมันเป็นเรื่องจริงคือเพราะว่ามีหลักฐานกันเหมือนกับเราพิมพ์แชทกันหรือโทรศัพท์กันใช่ไหมแต่เนื่องจากฝั่งนู้นเราพูดกันเพื่อเพื่อนก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้วสมมติเราไว้ใจเพื่อนก็ไม่ได้เป็นคนบอกแต่เหมือนทางนู้นเขาแฮกเข้ามาดูได้สมมติน้องพูดเรื่องแชทใน LINE นะครับใช่น้องแชทใน LINE หรือโทรศัพท์กันเขาดักฟังแบบเนี้ยจริงๆข้อมูลตรงเนี้ยมันเอาไปใช้ทำชั้นศาลไม่ได้เพราะมันเป็นข้อมูลของเป็นผลไม้ของต้นไม้พิษเป็นข้อมูลส่วนตัวใช่แล้วคุณไม่มีอำนาจตามกฎหมายข้อไหนมาแอบฟังโทรศัพท์แล้วข้อมูลที่แอบฟังโทรศัพท์ไปบอกศาลถูกไหมอ๋อแต่พอกฎหมายตัวนี้เกิดขึ้นมามันก็เกิดช่องว่างให้ทำได้มันไม่ใช่ช่องว่างมันคือถูกต้องตามกฎหมายเลยมันถูกเพราะว่ามันถูกเขียนเป็นกฎหมายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นข้อมูลที่เขาแอบฟังน้องหรือเขาแฮ็กเข้าไปในคอมพิวเตอร์น้องที่น้องพิมพ์แชทลับของน้องคุยกับเพื่อน2คนมันก็จะถูกขึ้นมาทันทีเพราะมีกฎหมายรองรับใช่ก็เหมือนกับที่เพื่อนถามเมื่อกี้ว่าอะไรนะถ้าเกิด AS มีพนักงานเข้ามานี่แหละคือปัญหาที่สำคัญที่สุดของการมีแฮกเกอร์ในการรั่วไหลของข้อมูลคือพนักงานที่มูฮัมหมัดถามครับปัญหาสำคัญที่สุดคือระบบต่างๆอ่ะทำมาดีแล้วแหละการเขียนโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ทำมาดีแล้วแต่สิ่งที่มีปัญหาที่สุดคือคนในองค์กรเองอย่างแรกคือคนในองค์กรเองขาดความระมัดระวังอย่างที่สองคือคนในองค์กรเองขโมยข้อมูลไปขายดังนั้นก
การที่แก้ได้ดีที่สุดคือการสกรีนคนก่อนเข้ามาทำงานทำไมเขาถึงต้องขอประวัติอาชญากรถูกไหมทำไมเขาถึงต้องดูข้อมูลขอเปิดเผยฐานข้อมูลนู่นนี่นั่นในการจะรับคนมาทำงานก่อนแต่มันก็ไม่ได้ 100% ดังนั้นตราบใดที่ยังมีมนุษย์อยู่ทำไมเขาถึงต้องพัฒนา AI มาทำงานแทนคนนี่คือเหตุผลหลักๆเลยหนึ่งเหตุผลมันเชื่อใจได้ครับลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งระบบส่วนใหญ่มนุษย์เขียนมาดีมากๆแล้วแต่ที่ผิดพลาดคือควรนำมาใช้และเกิดความสะเพร่าปัจจุบันเนี่ยถามว่านักเรียนในห้องเนี่ยมีใครเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนรหัสอีเมลทุก3เดือน6เดือนหรือ1เดือนบ้างหรือใครใช้มาแล้วตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนผมเปลี่ยน Gmail ครับทุกกี่เดือนครับอลิฟ4เดือนครับมีใครเปลี่ยนทีวันนี้อีกมั้ยให้ทีวันนี้อีกมั้ยเนี่ยขนาดครูเรียนมาเนี่ยครูยังไม่เปลี่ยนเลยเพราะเดี๋ยวลืมรหัสจนกว่าจะแบบเอ้าพาสเวิร์ดผิดจำไม่ได้ก็ต้องไปขอรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่เพราะเราขี้เกียจไงแต่จริงตามหลักของ security policy procedure ของแต่ละบริษัทใหญ่ๆที่อเมริกานะที่ไทยอ่ะมีอยู่แล้วแหละแต่ที่อเมริกาคือพนักงานทุกคนจะมีแบบเป็นมิสคอนจะเป็นสมุดขึ้นมาเล่มนึงของพนักงานว่าพนักงานต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับด้านไซเบอร์ข้อหนึ่งที่สำคัญเลยคือพนักงานต้องเปลี่ยนรหัสอีเมลทุก3เดือนหรือ1เดือนแล้วแต่ความปลอดภัยของบริษัทเขาจะบังคับไปเลยว่าคุณต้องเปลี่ยนรหัสแล้วคุณห้ามบอกรหัสผ่านกับญาติกับพ่อแม่หรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเพราะนี้คือการรั่วไหลอย่างดีเลยเพราะเราไม่รู้พ่อแม่เราจะพูดกับใครต่อใช่ไหมดังนั้นนี่คือหลักการปฏิบัติที่สำคัญแล้วเรากลับมาดูตัวเองในสำนักงานตัวแห่งชาติเราเองยังไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมครับนักเรียนรู้บ้างไหมเรื่องพวกนี้เคยมีใครบอกบ้างไหมเรื่องง่ายๆแค่นี้นักเรียนรู้ไหมก็รู้ครับรู้นี่คือรู้เองหรือว่าทางหน่วยงานเรามา educate ข้อมูลในโซเชียลครับบางเรื่องรู้เองบ้างครับบางเรื่องก็มีคนแนะนำไม่แต่ว่าคุณถามว่าอย่างเราเข้ามาเป็นนักเรียนใน101ปีเนี่ยที่ผ่านมาเราเคยรู้เรื่องพวกนี้ไหมนอกจากเรื่องไร้สาระที่มีทุกวันไม่ครับมารู้จริงๆตอนโรงเรียนเราครับจริงๆเรื่องพวกนี้สำคัญมากจนครูทำงานไปแล้วก็ไปเรียนแล้วก็เฮ้ยครูเป็นพนักงานสอบสวนครูเป็นตำรวจเป็นหน่วยงาน security agency อันดับต้นๆของประเทศไทยครูไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครูต้องเปลี่ยนรหัสอีเมลครูไม่เคยรู้เรื่องความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับดังนั้นเลยก็เรียกพูดได้เต็มปากเลยนะเราก็รู้อยู่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้ให้การไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงพอกับเรื่องความสำคัญทางตรงนี้อย่างสมัยก่อนเมื่อตอนครูอยู่อเมริกาครูเปิดเข้า www.rpca.ac.th ไม่ได้ใครรู้จักเว็บไซต์นี้บ้างครับโรงเรียนครับใช่เราเข้าไม่ได้เพราะเข้าไปที่อเมริกาจะบล็อกพอกดเข้ากี่ทีที่อเมริกาก็จะบล็อกแล้วก็เฮ้ยเว็บโรงเรียนมันเสียหรอวะแล้วพอกลับมาไทยก็ยังเข้าได้นี่หรือว่าเว็บโรงเรียนไม่ปลอดภัยครับแล้วกลับไปเมกาอีกครั้งก็อาริฟบอกไม่ปลอดภัยมีใครมีความเห็นอื่นบ้างอยากครูอยากจะรู้ว่าทำไมถึงเข้าไม่ได้ตอนนั้นครูยังหาเหตุผลไม่ได้แล้วพอกลับมาไทยตอนมาเป็นอาจารย์ตอนนั้นก็มีเวลาเข้ามาทำแบบทำอีเมลตัวเองของโรงเรียนใช่ไหมก็ไปถามฝ่ายเทคโนโลยีที่โรงเรียนว่าผมบางทีผมเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียนไม่ได้เพราะอะไรยังไงทางเทคโนโลยีก็บอกว่าเนี่ยเว็บโรงเรียนจริงๆอ่ะเป็นพาหะกับเป็นเว็บที่มีแฝงไวรัสดังนั้นประเทศที่เจริญแล้วบางประเทศส่วนใหญ่จะบล็อกอย่างอเมริกาเขาจะบล็อกเว็บที่แบบนี้เพื่อจะเข้าประเทศเขาใช่ไหมเราเข้าเว็บโรงเรียนในร้อยตำรวจไม่ได้เพราะเว็บโรงเรียนในร้อยตำรวจคือเว็บพาหะจะนำไวรัสไปแพร่ที่อเมริกาแล้วมันแก้ไม่ได้ครับแก้ได้ไงก็ให้ต้นทางแก้ไงเอ้าทำไมฝ่ายไอทีในโรงเรียนตอบอาจารย์ว่าเว็บโรงเรียนเป็นพาหะแล้วทำไมคนทำถึงไม่แก้หรือเขาไม่รู้เขารู้อ่ะตอนหลังๆเขาก็เลยแก้อันนั้นเมื่อย้อนไปกลับไปเมื่อ4-5ปีที่แล้วปัจจุบันก็ดีขึ้นแล้วสมัยก่อนคือประเทศไทยตกเป็นเหยื่อตรงนี้มากๆแบบประเทศไทยแย่มากๆสมัยก่อนนะเรื่องนี้แต่ตอนนี้คือดีขึ้นมาแล้วรัฐบาลพยายามกระตุ้นเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ขึ้นมาหน่วยงานตำรวจก็เริ่มตระหนักขึ้นมาใช่มันก็เลยดีขึ้นแล้วตอนนี้คิดว่าน่าจะดูได้แล้วนะที่อเมริกาคือสมัยก่อนแบบแย่มากๆจริง
เอาวันนี้ไม่ได้เข้าเรื่องเรียนเลยเนาะบทเรียนนี่9โมงแล้วใช่ไหมครับเราเรียนถึง10โมงเนาะอ่ะเข้าบทเรียนแบบนี้ก็ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครูต้องสอนเนื้อหาด้วยเดี๋ยวไม่เข้าเนี่ยรู้ว่ามันน่าเรียนกว่าแหละแต่เราก็ต้องสอนเนื้อหาเนาะถูกไหมครับครับไม่มีเนื้อหาเดี๋ยวนักเรียนสอบไม่ได้อ่ะครูถามหน่อยอ่ะสมมติถ้าเกิดครูไม่สอนเนื้อหาเนี่ยแล้วนักเรียนสอบไม่ได้นักเรียนจะโกรธไหมแจกสไลด์ตอนจบเลยครับถ้าเป็นวิชาพออ่านเองได้ก็ไม่ครับวิชานี้จริงมันพออ่านเองได้แหละแต่เราก็ทุกคนเอาจริงทุกคนมันต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองเนาะจริงๆครูคิดว่ามันไม่ต้องมานั่งพูดให้ฟังหรอกวิชาพวกเนี้ยแต่ว่าหน้าที่ของครูคือต้องสอนเรื่องที่เขามอบหมายตามรายวิชาดังนั้นก็ต้องสอนเดี๋ยวเราจะแทรกเรื่องอื่นเข้าไปด้วยระหว่างทางเดี๋ยวเราจะให้ผู้หมวดใบตองเนาะพูดตอนสักประมาณ 9:40 เนาะตอนนี้ 9:08 อ่ะเราจะมาเรียนเรื่องความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายกันนะครับการบังคับใช้กฎหมายเมื่อกี้อ่ะเราเรียนพูดเกริ่นไปแล้วอันนั้นคือกับด้านไซเบอร์ใช่ไหมการบังคับใช้กฎหมายก็คือใครตำรวจก็รู้อยู่แล้วตำรวจเป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นต้นน้ำของความยุติธรรมใช่ไหมครับในการรักษาความปลอดภัยความสงบต่างๆในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแต่ปัจจุบันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครูขอถามหน่อยว่านักเรียนมีความเห็นยังไงกับคำนี้บ้างคำที่เขาบอกว่าครูถามว่าอะไรบ้างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันกับการบังคับใช้กฎหมายทั้งต่อด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีครับการมีส่วนร่วมของประชาชนครับยังไงครับผมมองว่าการกระทำความผิดเนี่ยบางทีมันถูกตรวจพบง่ายครับบางทีประชาชนเจอความผิดก่อนตำรวจดีครับเพราะว่ามีโซเชียลอะไรเงี้ยครับที่ตำรวจได้ไปจับคนร้ายก็เพราะว่าประชาชนเอามาพูดในโซเชียลทำให้มีความผิดเกิดขึ้นมาตำรวจก็เลยไปตามจับอะไรเงี้ยใช่นี่คือหนึ่งอย่างอันนี้คือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันตัวเองของประชาชนถูกไหมทำให้ปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจเลยไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนอะที่เมื่อก่อนตำรวจสามารถทำอะไรก็ได้ตามชอบใจถูกไหมที่นอกจากกฎหมายกำหนดกลายเป็นปัจจุบันนำโซเชียลเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ทำให้ประชาชนมีอำนาจต่อรองมากขึ้นและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้ยากขึ้นเช่นบางทีประชาพอเราจะเข้าไปจับเหมือนกับขับรถมาปุ๊บตำรวจเรียกโบกตามอำนาจกฎหมายแต่ประชาชนบอกว่าคุณจะมาดูอะไรก็หยิบมือถือขึ้นมาเครื่องนึงถ่ายวิดีโอถูกไหมทำให้เราปฏิบัติงานได้ยากขึ้นตามภายใต้กฎหมายของเราถูกไหมครับนี่คือปัญหาของการนำเทคโนโลยีมาใช้มันก็มีทั้งทุกอย่างมันมีทั้งสองสายมันกับเหรียญมีสองด้านถูกไหมด้านนี้ตำรวจเลยต้องพกประมวลครับแล้วก็เปิดให้เขาดูใช่ไหมพ่อผมเคยเจอตำรวจพกประมวลทำไมอาริฟในเล่าเหตุการณ์แชร์กันให้เพื่อนก็พ่อผมแบบขับรถขึ้นกรุงเทพครับแล้วพ่อผมแบบเคยเจอตำรวจแบบเอาเปรียบมาเยอะอะไรเงี้ยแต่มันก็มีคนดีๆครับเหมือนพ่อผมก็มีประสบการณ์ก็เริ่มเถียงครับเขาก็เลยเอาประมวลมาเลยกลางให้ดูแล้วสรุปพ่อผิดหรือตำรวจผิดครับก็พ่อผิดครับ แล้วทำไมพ่อไม่บอกอ่ะว่าลูกผมเป็นนักเรียนในร้อยนะอ๋อพ่อผมไม่ใช่คนแบบนั้นครับโอ้ตบมือให้หรอครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแต่มันก็จะมีอีกหลายเคสครับที่ตำรวจผิดก็เช่นเหมือนกับการที่วิ่งขวาครับขับรถวิ่งขวามาตลอดครับแต่ว่าอันนี้คือมันเกิดขึ้นที่3จังหวัดนะครับตำรวจเขามาจับพ่อผมแล้วบอกว่าทำไมพ่อผมวิ่งขวาตลอดเลยทั้งที่ไม่ขับรถเร็วครับแล้วพ่อผมก็ให้เหตุผลว่าคุณลองดูพวกข้าราชการยศสูงๆนะครับขนาดเขามีรถหุ้มเกาะเขายังขับรถวิ่งขวาเลยเพราะว่าระเบิดมันวางอยู่ที่ซ้ายครับมันชอบวางระเบิดตรงเลนซ้ายแล้วก็เวลาถ้าไปบางอำเภอเขาห้ามจอดรถชิดซ้ายนะครับถ้าจะจอดรถต้องไปจอดรถกลางถนนที่เกาะกลางถนนเพราะว่าเผื่อมีวางระเบิดอะไรเงี้ยอันนี้มาจากจังหวัดอะไรนะครับผมอยู่สงขลาอ้าวแล้วทำไมถึงเป็น3จังหวัดพ่อทำงานในภาคใต้อ๋อ
แล้วก็คือเหมือนกับบางเหตุผลตำรวจเขาก็ให้เหตุผลไม่ได้ครับแล้วครูอยู่จังหวัดไหนครับสงขลาครับอ้าวเหรอรู้ด้วยเหรอเคยเล่าให้ฟังเหรอดูในโปรไฟล์เฟซครับเออเนาะเราเป็นคนไม่ลืมภูมิชาติกำเนิดใช่ไหมครับอ่ะยังแล้วไม่จบเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องพี่น้ำเราพูดเรื่องพี่น้ำต่ออ่ะเดี๋ยวหยุดแชร์เดี๋ยวดูหน้าเรียนหน่อยใครรู้จักพี่น้ำบ้างครับแม้กระทั่งการที่เราโดนโทษประหารชีวิตอะที่เขาบอกว่าข่มขืนเท่ากับประหารคำถามของครูคือว่าจริงหรือเปล่าคุณมีสิทธิ์อะไรไปประหารเขาอันนี้ลองคิดดูนะโอเคบางคนอาจจะใช้อารมณ์หรืออาจจะใช้ครูรู้สึกว่ามันมาข่มขืนลูกหลานฉันถ้าเป็นลูกหลานเธอจะยังไงล่ะไม่ประหารมันหรอแต่คำถามต่อมาคุณมีสิทธิ์อะไรในการไปตัดสินชีวิตคนอื่นว่าเขาต้องอยู่หรือเขาต้องตายถ้าเกิดเรามองถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับอย่างเช่นแบบไปข่มขืนเนี่ยที่เขาบอกบุตรปนัดดาออกมาสโลแกนมาแล้วรณรงค์เนี่ยข่มขืนนักกับประหารแล้วคุณเอาอำนาจอะไรไปประหารเขาอ่ะคุณมีอำนาจอะไรไปบอกคุณต้องเกิดต้องอยู่ต้องตายแม้กระทั่งเขาจะทำความผิดก็เหอะดังนั้นสิทธิมนุษยชนคือสิทธิในการมีในการอยู่ในการดำรงอยู่ของมนุษย์พื้นฐานเช่นเด็กที่ยังไม่เกิดทำไมกฎหมายถึงให้การคุ้มครองว่าตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วอยู่รอดเป็นทารกอะไรนะตามกฎหมายอ่ะเพราะว่าคนเราเมื่อเกิดมาเมื่อมีชีวิตแล้วอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่หรือไปคุณไม่มีใครสามารถมากำหนดได้ว่าคุณจะโดนคุณจะต้องตายวันนี้นะหรือคุณจะประหารใครได้หรือคุณจะฆ่าใครได้นั่นคือเรียกง่ายๆคือสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งสิทธิพื้นฐานเช่นการวิพากษ์วิจารณ์ใครซึ่งกฎหมายประเทศเรายังมีอีกหลายๆข้อที่ต้องแก้ไขซึ่งหน่วยงานอย่าง UN ก็เรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายตัวนี้ด้วยของประเทศไทยแต่เราคงไม่แก้มันมีหลายๆข้ออย่างที่บรูไนก็ที่ออกมาตัวนึงมันมีแต่ก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละประเทศก็มีกฎหมายของตัวเองตามจารีตประเพณีหรือว่าตามความเชื่อของแต่ละประเทศถูกมั้ยครับดังนั้นก็ไม่ผิดที่เราจะใช้แต่ว่าถ้าเรามารู้ถึงสิทธิมนุษยชนในการ Freedom of Speech หรือ Freedom of Defamation คือความการพูดออกแสดงออกอ่ะมันทุกคนมีความคิดความเห็นใช่ไหมที่แสดงออกใต้ตามหลักกฎหมายประชาธิปไตยถูกไหมครับน้องจะชอบเสื้อเหลืองจะชอบเสื้อแดงจะชอบนายกหรือชอบทักษิณหรือชอบธนาธรไม่มีใครว่าทุกคนมีสิทธิในการเลือกชอบไม่เราไม่มีการเลือกตั้งออกมาหรอกการเลือกตั้งคือให้ทุกคนออกมาโหวตนี่แหละคือสิทธิมนุษยชนมันจะมีครอบคลุมทุกอย่างเลยดังนั้นอันนี้ก็เหมือนการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนนะครับเรามาดูต่อว่าเนี่ยเขาบอกว่าหากดุลพินิจเดี๋ยวนะหากดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเสมอภาคโปร่งใสเป็นธรรมจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนำมาให้บ้านเมืองสงบสุขเป็นความเรียบร้อยของประเทศอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยถูกไหมจากเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเรื่องพวกนี้แล้วการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจในปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันก็มีเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยการสร้างโครงการบริหารงานซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ตำรวจ2547ที่ได้กำหนดให้สำนักงานตำรวจชาติเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและขึ้นตรงกับท่านนายกโดยตรงคือปัจจุบันคือใครเป็นนายกครับนี่ถ้าเกิดนักเรียนไปตอบวันเด็กเนี่ยนักเรียนไม่ได้ของขวัญเลยนะตอบชื่อนายกไม่ได้อะในห้องนี้มีใครรู้บ้างครับว่าปัจจุบันใครคือนายกของประเทศไทยที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอ้าวห้องนี้ไม่มีใครรู้จักนายกเลยเหรอจริงไหมเนี่ยจำไม่ได้ครับอาจารย์อ้าววีระวัฒน์บอกว่าจำไม่ได้เหรอมีใครบอกเพื่อนรู้ได้บ้างครับว่าใครคือนายกปัจจุบันของประเทศไทยไม่มีใครรู้เลยเหรอหรือว่าแกล้งไม่รู้พี่ไม่แน่ใจว่าน้องๆจำพี่ได้ไหมเพราะว่าพี่ยังไม่ค่อยได้ไปเจอน้องๆตามแต่ละกองร้อยเลยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะแล้วก็ไม่เสียงไม่โอเคพี่ก็จะขอมาแชร์ประสบการณ์ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพี่เนี่ยได้รับทุนจากโรงเรียนนายตำรวจให้ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษโดยเป็นทุนในปี2560แล้วก็พี่ไปเรียนต่อที่อังกฤษ1ปีปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารธุร
บริหารรัฐกิจนะคะที่มหาวิทยาลัยยอร์กพอพี่กลับมาเนี่ยพี่ก็ต้องกลับมาเข้ามาทำงานที่โรงเรียนตามสัญญาทุนนะคะด้วยมีเวลาเดียวพี่ก็ขอบีฟเบื้องต้นละกันว่าเพื่อพี่จะมาแนะนำน้องเรื่องของการวางแผนถ้ามีใครสนใจจะไปเรียนก็ให้น้องเนี่ยเริ่มหาเป้าหมายก่อนว่าทำไมเราถึงต้องไปเรียนนะคะแล้วก็โดยเหตุผลแต่ละคนเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันคือน้องก็จะมีเหตุผลของตัวเองว่าน้องอยากจะไปเรียนเพราะอะไรหรือว่ายังไงหรือว่าบางคนอาจจะไม่อยากไปเรียนเลยเพราะว่าอยากจะทำงานที่ไทยมากกว่านี่ก็แล้วแต่ละคนขอซาวเสียงหน่อยระหว่างพี่ใบตองพูดใครอยากไปเรียนกด1นะครับใครมีแผนอยากไปเรียนแล้วขอตามด้วยประเทศนะครับใครไม่อยากไปเรียนเลยกด2คือฉันอยากเป็นตำรวจอาชีพข้อที่3คือใครไม่แน่ใจหรือไปก็ได้ไม่ไปก็ได้พิมพ์มาในแชทนะครับทักแชทมาหน่อยนะครับระหว่างพี่ใบตองพูดเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังต่ออ่ะพี่ใบตองต่อได้เลยครับได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องมีแผนว่าจะไปเรียนประเทศไหนก็เขียนประเทศเข้ามาด้วยก็ได้หรือว่ามีคำถามอะไรที่ต้องการจะถามระหว่างนี้ก็พิมพ์มาทิ้งไว้ได้เลยนะคะมีมาแล้วครับมี1 3 3นะครับ3ไม่แน่ใจห้องนี้ส่วนใหญ่เป็น3ห้องนู้นเป็น1 2ไม่ไปธนภัทรปุรภา CF CF กันครับเปียกด CF เล่นนะครับวันนี้ใคร CF เล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวแม่ค้าบล็อกมี1อยากรู้จักอยากอยู่กองปราบแต่คุณบอกเอ๊ะโอเคอันนี้คำถามอยากอยู่กองปราบทำไมถึงอยู่ไปอยากอยู่กองปราบแล้วพูดเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ2 1 1 1อ่ะใครที่ตามด้วย1ตามด้วยประเทศด้วยนะครับอยากรู้อยากไปประเทศอะไรเนาะทะเลรักตาม1นะครับบุรินทร์พัฒน์ณประพัฒน์ก็ส่วนใหญ่ห้องนี้ส่วนใหญ่จะยังไม่ค้นหาตัวเองไม่ค่อยเจอเนาะใครพิมพ์ต่อเข้ามาต่อได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนเนี่ยสนใจที่จะไปเรียนก็ให้น้องลองถามตัวเองก่อนว่าจะไปทำไมที่พี่บอกไปแล้วก็ให้ดูว่าถ้าน้องจะไปเนี่ยน้องจะทำยังไงถึงจะได้ไปก็ลองดูว่าพี่จะว่าเราจะไปด้วยทุนส่วนตัวจากเงินจากพ่อแม่จากตัวเองหรือว่าจะไปทุนที่ต้องทุนจากหน่วยงานอื่นเช่นรัฐบาลหรือว่าจากเอกชนซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าน้องอยากจะไปแบบไหนแล้วก็เรื่องวางแผนโดยเบื้องต้นเนี่ยของพี่เนี่ยพี่ไปทุนเพราะว่าพี่ไม่ค่อยอยากจะให้แม่ส่งเสียอีกแล้วหลังจากปริญญาตรีพี่ก็มาเริ่มดูทุนพอเรามาพูดถึงทุนการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนน่ะมันจะมีเงื่อนไขหรือว่าเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัครก็จะมีเรื่องผลการเรียนเรื่องคะแนนภาษาอังกฤษเรื่องประสบการณ์การทำงานอันนี้ก็แล้วแต่ทุนเราต้องมาวางแผนพี่ก็เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2ก็คือปีที่น้องอยู่ตอนนี้เลยพี่ก็เริ่มคิดแล้วว่าโอเคถ้าพี่จะไปพี่ต้องทำยังไงก็คิดได้ว่าถ้าทุนเนี่ยไม่ว่าจะข้างในข้างนอกรัฐบาลเอกชนเนี่ยมันก็จะต้องยืนพื้นไว้เลยว่า3เกรดเฉลี่ยประมาณ3ขึ้นหรือไม่ก็ 3.5 แล้วแต่คุณพี่ก็คิดว่าพี่เองอ่ะต้องพยายามเรียนยังไงก็ได้ให้ไม่ต่ำกว่า 3.5 คือมันไม่จำเป็นต้องมา4อะไรก็ขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าให้มันผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเขาพี่ก็ยืนพื้นไว้ที่ 3.5 ไว้ก่อนก็ภาษาอังกฤษพี่ก็แพลนว่าพี่จะทำยังไงให้ตัวเองมีภาษาอังกฤษพอมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพอที่จะไปเรียนต่อก็มานั่งคิดว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงนักเรียนในร้อยเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันเป็น passive learning คือมันยังไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้มันเป็นภาษาอังกฤษที่เรามีความสามารถพอที่จะทำข้อสอบได้คะแนนดีแต่มันไม่สามารถเอาไปเขียนเองหรือว่าสื่อสารได้อย่างเข้าใจ 100% พี่ก็เลยต้องมานั่งเรียนภาษาอังกฤษใหม่หมดเลยโดยเทคคอร์สประมาณ2ปีก็ใช้เวลาว่าง2อาทิตย์ไปเรียนแล้วก็แบบปูตั้งแต่แกมมาก็ไล่ไปฟังพูดอ่านเขียนจนจบคอร์สแล้วก็มานั่งเอาความสามารถทั้งหมดที่เราไปเรียนมาเนี่ยมานั่งฝึกทำข้อสอบเพื่อไปสอบ TOEFL IELTS แล้วแต่ตอนนั้นที่จะสอบต่อมาคือทักษะด้านอื่นการทำกิจกรรมหรือก็ตามคือเราไม่สามารถเป็นนักเรียนแบบเด็กเนิร์ดเรียนอย่างเดียวได้ตลอดเวลาแล้วก็มีความสามารถด้านอื่นด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณเขาจะไม่สนใจเราเราก็รู้ว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทำในโรงเรียนได้บ้างแล้วก็แบบมาเป็นตัวชูโรงได้บ้างอันนี้ก็แล้วแต่คนมาน้องลงไปหาดูแล้วก็สมมุติว่าน้องคนไหนเนี่ยมันมีน้องปี3ปีที่แล้วซึ่งก็คือปี4ปีนี้มาถามพี่ว่าคือน้องเขาเนี่ยทำยังไงก็ตามอ่ะไม่เคยทำเกรดได้ขึ้น 3.5 เลยไม่เคยจับบางครั้งเนี่ยไม่ถึง3ด้วยซ้ำพี่ก็แนะนำไปว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำเกรดได้ถึง3หรือว่าไม่สามารถทำเกรดขึ้นมาในระดับที่โอเคได้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยลองดูว่าเรามีความสามารถอย่างอื่นไหมที่มันจะเป็นตัวทำให้เราโดดเด่นเป็นแบรนดิ้งของเรา
ก็ให้น้องคนนั้นเนี่ยก็ลองไปดูอย่างบางคนแบบอาจจะเก่งเรื่องไซเบอร์ก็ทำด้านเนี้ยให้มันโดดเด่นทำกิจกรรมประกวดผลงานเอาผลงานมาโชว์หรือบางคนเก่งก็วาทีก็ไปทำกิจกรรมไปก็วาทีไปแข่งไปประกวดให้มันมีผลงานไปเรื่อยๆก็จะเป็นตัวที่เอาจุดเด่นมากบจุดที่เราไม่ค่อยเด่นแทนในประมาณเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะรวบละมีใครมีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามไหมครับผมสนใจนะครับแต่ภาษาไม่ได้เลยครับได้ทำไมไม่เห็นมีคนบอกสนใจแต่ภาษาไม่ได้ได้ครับมาเรียนกับพี่แน่เรียนกับอาจารย์เชี่ยวชาญค่ะไม่พี่จะมีทีมงานแต่ที่บอกก็มีโปรโมชั่นคอร์ส999 บาทสำหรับน้องนรตสอนไปเลยทั้งปีนะขายของแต่ไม่อันนี้จริงๆคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนปกติอ่ะของพี่เกิดเรียนตัวต่อตัวกับทีมงานของพี่นะเก็บชั่วโมงละ1,000ขั้นต่ำคือ40,000อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะปกตินักเรียนอนุบาลหรือนักเรียนมัธยมหรือมหาลัยแต่นี่ทำให้999 บาทเรียนเป็นคอร์สคือโคตรถูกแล้วเอาคนที่จบยูท็อปมาสอนคือทำมาให้ถูกแล้วจะให้เราเก็บฟรีไม่ให้เงินเพื่อนเราก็ทำไม่ได้ดังนั้นใครสนใจทักมาได้นะครับอันนี้คือส่วนด้านหลังใหม่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายมาก1,000น้องกินข้าวมื้อเดียวก็หมดแล้วอะไป MK อะคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราอ่านเองได้แต่ว่าถ้าเรามีคนมาคอยไกด์ไลน์เราเนี่ยจากสเต็ปที่เราจะแบบค่อยๆคืบไปอย่างเงี้ยค่ะน้องมันอาจจะมันก็จะเด้งขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราพอมีเวลาก็อย่างที่พี่เชี่ยวบอกมันบางครั้งมันก็แบบก็เหมือนกับเรากิน MK อะค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการปูรากฐานของเราในอนาคตไม่ใช่แค่การไปเรียนต่อบางคนไม่สนใจไปเรียนต่อมันก็ไม่เกี่ยวกันรวมถึงการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยอย่างที่ตอนนี้โลกมันก็เปิดกว้างแล้วต่างชาติก็เข้ามาเยอะร้อยเวรพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะมีปัญหาน้องใบตองน่าจะเจอเนาะถ้าเกิดไปเข้าเวรมันมีอย่างพี่อยู่ในเมืองอยู่กรุงเทพเวลาต่างชาติมาร้อยเวรต้องไปจ้างล่ามน้องรู้ไหมค่าล่ามแค่ค่าล่ามอะชั่วโมงละ500-1,000นะแบบคนกันเอง500อะอย่างพี่อยู่พญาไทยเมื่อก่อน500-1,000อ่ะน้องเสียพี่1,000ไม่ได้เสียพี่เสียอาจารย์พี่แต่ว่าน้องจ้างล่าม1,000อ่ะไม่คุ้มนะต่อครั้งน้องไม่ต้องเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมแบบต้องต่างชาติมายังไงหนูเก็บตังค์เขาเอาหนูเป็นล่ามให้เขานี่ไงนี่เขาได้ เท่าไหร่น้องได้เท่าไหร่น้องไม่ต้องได้เท่าไหร่ก็ครั้งโรงพักนี้หนูพูดได้อยู่คนเดียวหนูก็ครั้งเก็บครั้งละ500,000ให้เงินค่านี่ราคาคนกันเองนะ500,000แล้วโรงพักน้องไม่มีคนกันเองมันตีเป็นพันนะต่อชั่วโมงนะไม่ต่อครั้งนะครับอันนี้คือราคาพี่น้องไงต่อ500แล้วเนี่ยคือจะบอกว่าที่น้องใบตองบอกถ้าเกิดเรียนภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรบ้างกับการรู้ภาษาอังกฤษบ้างถ้าอย่างนั้นอ๋อก็คืออย่างน้อยก็เราในการทำงานต่อไปเนี่ยคือภาษาอังกฤษมันเป็นคือต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนตอนนี้ภาษาอังกฤษมันคือภาษาแค่จะเป็นภาษาพื้นฐานภาษาหนึ่งที่เราควรจะพูดสื่อสารได้แล้วอะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราก็ควรจะพัฒนาด้านนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าการฟังข่าวบางทีเนี่ยมันเดี๋ยวนี้น้องก็อาจจะเจอมันจะมีเฟกนิวเข้ามาโดยการที่บอกว่าคนไทยแปลข่าวมาก็มาอ้างอิงเว็บต่างชาติแต่ถ้าบางครั้งถ้าน้องมีความรู้หรือว่าน้องพอจะอ่านได้น้องไปอ่านจริงๆบางทีสารที่เขาสื่อมาเนี่ยมันคนละแบบกับต้นฉบับเลยซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราไปอ่านจากข่าวโดยตรงเนี่ยมันก็จะดีกว่าอันนี้คิดได้ก็ประมาณนี้อ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าน้องเป็นนวตน้องจบไปเนี่ยไม่ว่าน้องจะอยู่โรงพักไหนเนี่ยพี่เขาเนี่ยจะมีความคิดเบื้องต้นไม่ว่าอะไรก็ตามว่าเราต้องพูดภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับต่างชาติเนี่ยเขามักจะโยนมาให้เราโดยที่เขาไม่ได้คิดมาก่อนว่าเราได้จริงๆหรือว่าไม่ได้ประมาณไม่ประเด็นที่เขาโยนมาให้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เขาเลยมึงเอาไปเลยน้องเอาไปเลยก็จะประมาณนี้เท่าที่เจอมาตอนนี้เหมือนขี้เขินเนาะไม่ค่อยถามมากเหมือนตอนที่แล้วหรือตอนที่แล้วมันวอร์มอัพมาแล้วมันเรียนมาแล้วมันมาถ่ายคาบหรือเปล่าน้องตอนนี้น้องอาจจะเล่นเกมอยู่ไหนนักเรียนทำอะไรกันอยู่นักเรียนไม่มีใครพูดเลยตอนนี้อันไหนหัวหน้าตอนสักคนสิขอเสียงหัวหน้าตอนหน่อยครับผมครับหัวหน้าตอนถามพี่ใบตองสักหนึ่งคำถามเร็วถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยเนี่ยครับแบบแทบจะไม่มีเลยครับอ่อนมากต้องเริ่มจากอะไรครับอ่อนมากเลยเริ่มจากก็
ก็น้องอาจจะต้องเริ่มจากการมันแล้วแต่คนนะแต่ถ้าส่วนตัวพี่เนี่ยพี่จะเริ่มจากแกมมาก่อนเหมือนแบบดูแกมมาไปเรื่อยแล้วก็พอคิดว่าจะเรียนจะฝึกภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยพี่ก็จะปรับสิ่งแวดล้อมตัวเองให้เป็นภาษาอังกฤษคือเหมือนเราอยู่ในอังกฤษแต่ความจริงก็อยู่ไทยพี่ก็ดูให้ไปดูแบบดูหนังภาษาอังกฤษอาจจะเริ่มเป็นภาษาอังกฤษซับไทยแล้วก็พอเริ่มฟังได้ก็เป็นภาษาอังกฤษซับอังกฤษแล้วสุดท้ายก็ไม่ต้องใส่ซับเลยหรือไม่ก็อ่านหนังสือจากเดิมแล้วก็อ่านหนังสือที่แปลเป็นไทยแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่านหนังสือภาษาอังกฤษคือเหมือนใช้ชีวิตเป็นจุดแล้วก็พูดกับตัวเองในกระจกเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ก็เปิด CNN เปิด BBC ฟังที่เขาพูดอ่านตามสคริปต์แล้วก็ลองฝึกพูดเองอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องแบบถ้าจะเอาลูกไปก็คือต้องปรับตัวเองอ่ะให้เหมือนตัวเองอยู่ในประเทศอังกฤษแต่ความจริงแล้วคือประเทศไทยมีความคิดพี่นะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ควรจะ take course ไปเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าพอจะมีเงิน support หรือว่าพอจะมีเวลาที่จะไปเรียนได้ก็พี่ก็แนะนำให้ take course เปลี่ยนอย่างตัวพี่เองพี่ก็ยังบอกว่าเราคิดจะอ่านหนังสือเองอ่ะแล้วยิ่งเป็นตอนนิสัยก็รู้อยู่แล้วคิดนิสัยแบบง่ายๆฉับฉวยอ่ะอันนี้คือตัวพี่นะพี่ก็เลยตอนนั้นพี่ไม่อ่านเองอยู่แล้วคือจะอ่านเฉพาะตอนที่ไปเรียนมาแล้วก็เอาตรงนั้นการบ้านที่เรียนมาแล้วก็มาทำแล้วก็อ่านแค่นั้นเองเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนใฝ่เรียนรู้ขนาดที่แบบต้องไปนั่งอ่านเองสมัยก่อนนะใช่ไหมอันนี้ตัวแต่บางคนเรียนเองอ่านเองได้อืมใช่ครับก็อย่างนี้พี่ใบตองคิดว่าไปเรียนที่อังกฤษแล้วแตกต่างกับเรียนที่ไทยไหมครับหรือว่าเหมือนกันเรียนยากไหมครับความเรียนอังกฤษอะไรนะคะเรียนยากไหมครับเรียนยากกว่าที่ไทยเยอะไหมมันพี่คิดว่ามันคนละแบบกันนะคะคือตอนไปเรียนเนี่ยพี่มันจะเป็นถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นเชิงมันเขาจะให้เราอะกับคือคิดว่าการศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเนี่ยประมาณ70%แล้วอีก 30% เนี่ยคือมาแชร์กันในห้องที่เขาจะมีหนังสือมีแหล่งข้อมูลให้เขาจะบอกว่าเราก็ไปอ่านเล่มนี้นะเล่มนี้บทนี้เล่มนี้บทนี้เล่มนี้บทนี้แล้วก็ไปหาไอเดียมาเกี่ยวกับหัวข้อประมาณนี้แล้วเขาก็จะให้เราพอถึงชั่วโมงเรียนประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยก็ให้เราเข้ามาถึงปุ๊บบางคลาสก็จะมีการเลคเชอร์นิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะให้เราจับกลุ่มหรือไม่ก็จับกลุ่มรวมในห้องหรือไม่ก็จับกลุ่ม2คน3คนแล้วก็แชร์ความคิดกันแล้วสุดท้ายก็มาสรุปประมาณนี้มากกว่ามันหาว่ายากไหมมันไม่ได้ยากหรอกเพราะเราเป็นพูดตรงความเป็นนอตอนเนี่ยเราทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่มันเหมือนว่ามันแปลกมากกว่าที่เราไม่เคยเจอในชีวิตเลยเพราะว่าปกติเรามาเรียนก็คือนั่งฟังเลคเชอร์ไม่ค่อยมีเวลาแบบสมัยพี่เรียนมันจะเป็นนั่งฟังเลคเชอร์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็แบบเขียนจดโน้ตแล้วก็จบไปเป็นวันๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเราต้องแบบไปอ่านมาก่อนคือเวลาเรียนที่มันน้อยๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่ามีเวลาว่างให้เราทำอย่างอื่นเวลาว่างก็คือต้องมานั่งอ่านเพื่อเตรียมมาคุยกับเพื่อนในห้องเพราะถ้าเราไม่มีข้อมูลไม่หาข้อมูลเพิ่มหรือว่าไม่ได้ค้นคว้าอะไรมาเราก็จะพูดกับเขาไม่ได้แล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าความท้าทายมากขึ้นที่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาเรา 100% เราต้องใช้เวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นที่ว่ามันแปลกมากกว่าแล้วมันก็เป็นความท้าทายมากกว่าว่ามันยากแต่ตอนแรกก็อย่างตอนพี่เรียนอ่ะพี่เคยมีอยากจะถามน้องเบสต่อมาตอนพี่เรียนใช่ไหมพี่เคยมีช่วงบางช่วงแบบเฮ้ยกูมาทำอะไรเนี่ยกูมาใช้ชีวิตอะไรทำไมต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนนั่งเขียนงานปวดหัวขนาดนี้คือสรุปเราคิดถูกหรือเปล่าที่เรามาเรียนหรือเราคิดผิดคือมันจะต่างกับตอนเรียนโรงเรียนเราตำรวจคือรอโผล่รอลุ้นอ่านก่อนสอบแต่ที่นู่นคือเราต้องอ่านหนังสืออ่ะก่อนไปเรียนคือเข้าคลาส participation อันนั้นไม่เป็นไรแต่ตอนต้องทำงานส่งต้องทำ assignment คือเราต้องอ่านหนังสือเยอะมากเยอะแบบว่าตาเจ็บอ่ะต้องแบบจนป่วยอ่ะพี่เคยคิดว่าแล้วฉันมาทำอะไรฉันจะเรียนทำไมอย่างนี้น้องใบตองเคยมีอารมณ์นี้ไหมว่าฉันไม่อยากเรียนแล้วฉันอยากจะควิดจะฉันทำอะไรอยู่ฉันเอาเวลามาทำอะไรที่นี่เป็นเหมือนกันค่ะคือพี่จะแบบเพื่อนจะเห็นรูปในพี่ใน IG หรือใน Facebook เนี่ยยิ้มใช่ใช่ก็คือร้องไห้เหมือนกันคือพี่อ่ะช่วงแรกที่ไปเนี่ยพี่ปรับตัวไม่ค่อยได้คือแบบพี่คิดว่าตอนคือพี่อ่ะก่อนไปพี่ว่าภาษาพี่ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วนะคือถือว่าค่อนข้างดีในไทยแล้วอะแต่พอไปปุ๊บมันคนละแบบกันเลยอะคือบางครั้งเราไม่เข้าใจจริงๆเพราะว่าสำเนียงหรือว่าคอนเทนต์ที่มันจะเป็นแบบเชิงวิชาการมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอพี่ไปแรกๆอะมันจะมีแบบช่วง2-3 สัปดาห์แรกมันไม่เท่าไหร่เป็นสัปดาห์อินโทรดักชันอันแนะยังง่ายอยู่
ันจะง่ายๆสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4เนี่ยประมาณ3สัปดาห์นี่คือแบบเป็นสัปดาห์ในโลกอะคือมันปรับตัวไม่ได้เพราะว่าบางทีเราอ่านมาแล้วเราอ่านจริงๆแต่ก็อ่านแค่ที่อาจารย์ให้มามันไม่พอที่จะเอามาพูดเพราะว่าเราต้องพูดด้วยกันอะประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมมามันไม่พอแล้วพอเขาไปตอบเราไปตอบไม่ได้เพราะเราแบบยัง improvise ไม่ได้ยังไม่สามารถพัฒนาสกิลการแจกแจงไอเดียว่าการพูดได้อะพี่แบบมีวันมีบางมีสัปดาห์หนึ่งที่จำได้เลยพี่แบบเดินไปถึงหน้าห้องแล้วพี่ร้องไห้พี่ก็เดินกลับเลยคือเรียนเสร็จออกไปนอกห้องแล้วร้องไห้เลยเหรอไม่คือแบบมาถึงหน้าห้องจะเข้าเรียนอยู่แล้วอะเดินกลับเลยค่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคือมันกลัวไปเลยคือมันช็อกว่าแบบเราจะเอาอะไรไปพูดวะคือเหมือนกับมันคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสัปดาห์ต่อมาก็แบบเอื้อมพัฒนาเริ่มเตรียมตัวว่าโอเคเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราต้องอ่านประมาณนี้นะถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรก็ถามเพื่อนที่มันรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกทีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือด้านมืดของคนที่เห็นพวกเราเนาะบางทีอย่างพี่ก็มีคนถามว่าอย่างน้องไปตอนพูดเมื่อกี้นี่คือเรื่องจริงเลยพวกเราจะโพสต์รูปสวยงามใครจะมาโพสต์รูปห้องสมุดพี่อ่านหนังสืออยู่ห้องสมุดตั้งแต่เช้ายัน4ทุ่มอ่ะแล้วเราจะโพสต์รูปทีคือเราไปผับพี่เป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนพี่ก็จะไปผับแล้วก็โพสต์กินเหล้าคนจะบอกไม่เรียนบ้างหรอแล้วทำไมส่งไปเรียนมึงไม่รู้กูทำเหี้ยอะไรบ้างใช่ไหมน้องไปตอนก็เหมือนกันคือสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องโพสต์เรื่องที่เราทำอะไรเยอะๆแต่ระหว่างทางอย่างน้องไปตอนเนี่ยโหพี่เพิ่งรู้นะขนาดแบบเดินมาถึงหน้าห้องแล้วกลับบ้านอ่ะของพี่คือพี่ก็มีพี่ไปบังเอิญเจอกับพี่คนหนึ่งพี่6พี่รุ่น64ไปพร้อมกันพี่เบื่อว่ะเหี้ยไปโดดกันเถอะวันนี้แล้วเราก็มานั่งหารค่าเทอมกันอ่ะสมมุติเราเรียนไปค่าเทอมของพี่เป็นปีละประมาณ1.5 ล้านใช่มั้ยมันเรียน2ปีที่อเมริกาปีละ1.5 ล้านแล้วก็มานั่งคิดคำนวณชั่วโมงกันโอ้โหเหี้ยนี่พี่เราโดดกันชั่วโมงละ 15,000 เลยนะพี่เราโดดแล้วก็มานั่งคิดเงินกันน้องคิดดูเลยที่นู่นชั่วโมงละ 18,000 ประมาณนั้นน่ะแล้วแบบนั่งคิดเงินของพี่ทุนจ่ายไม่เป็นไรของพี่เขาพ่อเขาจ่ายมึงพี่จะโดดจริงจริงเหรอมันชั่วโมงละ18,000เนี่ย2ชั่วโมงก็36,000นะที่พ่อมึงจ่ายมาพี่คือสนิทกันไงจนเรียกเป็นพี่เป็นมึงเป็นกูไปแล้วก็โดดเถอะกูไม่ไหวแล้วโดดเถอะอาจารย์ครับถ้าได้ทุนไปเนี่ยครับแล้วกลับมาใช้ทุนเนี่ยกลับมาใช้ทุนประมาณกี่ปีน้องหมายถึงทุนรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ครับถ้าทุนรัฐบาลส่วนใหญ่มักจะให้ใช้ทุน2เท่าของที่ไปเรียน ก็สมมุติว่าไปเรียน1ปีไปเรียนกี่วันก็คูณ2เท่าเข้าไปคูณ2เข้าไปก็ใช้ทุนตามนั้นต้องดูเงื่อนไขทุนเนาะอย่างพวกอย่างพี่เป็นทุนกพ.อย่างน้องไม่ต้องเป็นทุนโรงเรียนก็คือเงื่อนไขคล้ายๆพอคุณโรงเรียนก็ใต้สังกัดกพ.อย่างกพ.บอกว่าไปกี่วันคูณจำนวน2เท่าอย่างพี่ไปสมมุติ365วันก็คูณไปเป็น700กว่าวันก็คือคุณ2เท่าไม่งั้นคุณก็เสียค่าปรับก็คือเป็นจำนวนเงินของเท่ากับจำนวนที่ไปเรียนบวกกับ2เท่าของค่าปรับก็คือ3เท่านั่นเองอย่างของพี่จ่ายไป5ล้านค่าเรียน2ปีใช่มั้ยครับรวมค่าของชีพก็ถ้าเกิดจะออกให้เลือก2ช้อยว่าจะทำงาน4ปีหรือจ่าย15ล้านถ้าได้ทุนกพ.นี่ต้องไปใช้ทุนกับใครครับก็ต้นสังกัดเราคือจริงๆเป็นข้าราชการแล้วก็ได้ที่สังกัดในราชการประเทศไทยในกระทรวงเนี่ยในกพ.สังกัดอะตำรวจก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่กพ.ดูแลอย่างของน้องใบตองก็คือทุนเงื่อนไขคือต้องมาเป็นอยู่ที่โรงเรียนนั้นแล้วตำรวจซึ่งอย่างที่น้องใบตองบอกเราต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรเนาะอย่างน้องใบตองแฮปปี้แล้วตอนนี้น้องใบตองก็มองชีวิตตัวเองว่าอยากจะเป็นอาจารย์อยากจะโตในสายทางนี้ซึ่งเรามีอิสระภาพในการดำเนินชีวิตได้แต่ละคนมันต้องตอบโจทย์สมมติอย่างน้องบอกว่าน้องไม่อยากจะเป็นอาจารย์แล้วเมื่อน้องมารับทุนอาจารย์มารับทุนอยู่โรงเรียนในตำรวจมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งไปมันก็จะเกิดความขัดย้อนแย้งกับตัวเองว่าฉันไม่อยู่ในสิ่งที่ฉันไม่อยากเป็นดังนั้นให้น้องไม่ต้องแนะนำดีกว่าว่ามีไหมเคสที่แบบเข้ามาเป็นอยู่ได้รับทุนตัวนี้แล้วมาอยู่แล้วไม่มีความสุขยังไงครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราก่อนคือการได้รับทุนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาของชีวิตแต่ละครั้งสมมติน้องได้รับทุนตอนนั้นน้องอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทุนนั้นกลับมาเนี่ยมันใช้หรือว่ายังไงพี่ก็อยากให้น้องลองคิดดีๆก่อนว่าคืออ่ะถ้าเป็นทุนรัฐบาลเนี่ยอย่างที่ของพี่กับพี่เชี่ยงอาจารย์เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะระบุอยู่แล้วว่าเรากลับมาเนี่ยต้องใช้ทุนตัวไหนก็ให้เรารู้แต่ตอนนั้นเลยว่าโอเคเราอยากจะมาใช้ทุนตรงนี้ไหมถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่สามารถทนอยู่ในตำแหน่งนี้ได้เนี่ย2ปีภายในเวลาตามกำหนดก็คือประมาณ2เท่าเนี่ยก็ให้เราไม่เอาทุนดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมาอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีความสุข
แต่ว่าในกรณีที่น้องเลือกที่จะมาแล้วด้วยว่าเหตุผลอะไรก็ตามก็ขอให้น้องแบบทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามปรับตัวเองไปในเส้นทางตัวเองอยากไปต่อไปประมาณนี้แต่ถ้าเรื่องของการพอขึ้นชื่อคำว่าทุนแล้วเนี่ยมันก็จะมีความผูกมัดอยู่แล้วเบื้องต้นเพราะฉะนั้นให้น้องลองดูดีๆเพราะว่าทุนข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีความผูกมัดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นว่าทุนชิปปิ้งของอังกฤษอย่างเงี้ยเขาจะมีเงื่อนไขว่าเป็นทุนที่สมมติว่าเราไปเขาอาจจะไม่ให้เราอ่ะมาใช้ทุนในหน่วยงานเขาเพราะเขาเป็นหน่วยงานแค่ให้ทุนอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะมีว่าถ้าเราไปเรียนเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถหายเนี่ยเราไม่ควรเราไม่ต้องก็ไม่อยู่ที่อังกฤษต่อหรือยุโรปต่อภายใน3ปีไปกับทุนก็แปลว่าเราต้องกลับมาไทยใช่อย่างบางคนมีแพลนว่าฉันไปเรียนต่างประเทศเสียเงินไปแล้วฉันอยากจะหางานทำที่นั่นฉันไปหาโอกาสใหม่แต่เมื่อคุณได้ชิปนิ่งไปปุ๊บคุณต้องกลับไทยเลยทันทีหลังจากเรียนจบประมาณอย่างนั้นคุณไม่สามารถอยู่ต่อได้มันจะมีทุนแต่ละทุนมันจะมีความเพราะว่าเป็นทุนเนี่ยมันก็จะมีความผูกมัดเล็กน้อยแล้วก็ไปดูว่าความผูกพันความผูกมัดของทุนแต่ละอันที่เราอยากไปเนี่ยมันโอเคไหมเราโอเคกับมันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดดีๆก่อนมีคำถามสุดท้ายไหมเดี๋ยวจะให้พี่ใบตองไปแล้วพี่ใบตองต้องไปทำหน้าที่หรือใบตองอยู่ต่อหรือว่ายังไงหรือต้องไปต้องไปของอาจารย์ธนันวัฒน์มีใครอยากจะถามอะไรไหมคำถามสุดท้ายแล้วก่อนจะเข้าเรียนกันคือผมว่าการเรียนภาษาอังกฤษนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับพี่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดคือการที่เราจะฟังภาษาอังกฤษแบบว่าเหมือนการที่ผมคุยกับพี่เนี่ยครับมันเป็นการคุยแบบภาษาไทยคือคนไทยคุยกันไปคุยกันมารู้เรื่องถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราอยากที่เราต้องการคือเราต้องการคุยแบบฝรั่งคือผมฟังปั๊บผมก็นึกออกว่าเขาพูดอะไรเลยครับไม่ต้องนึกคำพูดอยู่ครับเหมือนว่าคุยกันรู้เรื่องเลยครับแบบคุยไปคุยมาได้ครับคือจะถามวิธีการใช่ไหมคะหรือว่ายังไงใช่ครับใช่ครับต้องการแบบนี้ครับก็คือมันพี่คิดว่าสกิลทุกอย่างอ่ะมันโยงกันหมดเลยแล้วก็มันไม่ใช่แบบสกิลที่เรามาจากอาชีพข้ามคืนได้มันคือไลฟ์ลองเรียนรู้ process อ่ะใช่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันก็อย่างที่พี่เคยแนะนำว่าให้เราลองปรับสิ่งแวดล้อมเราเป็นภาษาอังกฤษเราฟังข่าวภาษาอังกฤษอ่านแต่ภาษาอังกฤษดูหนังภาษาอังกฤษแค่นี้ถ้าเราทำได้ทุกวันอ่ะมันก็จะดีขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ลองสมัครน่าจะมีเว็บไซต์หรืออะไรที่มันเป็นการพูดคุยกับต่างชาติอะค่ะมันก็น่าจะดีขึ้นเพราะเราก็อยากจะคุยกับเขาได้ใช่ไหมก็ลองคุยกับสมัครเว็บไซต์ที่มันได้คุยกับต่างชาติเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะก็ราคาไม่แพงด้วยแต่ถ้าเกิดว่าจะง่ายเลยก็คือหาแฟนเป็นฝรั่งน่าจะง่ายสุดอันนี้ง่ายเหรอน้องบอกอันนี้ยากสุดแล้วนะครับพี่ที่หาแฟนฝรั่งเนี่ยอันนี้ยากสุดแล้วนะ เดี๋ยวเมื่อกี้มีอย่างนึงที่พี่กับพี่ใบตองคิดเหมือนกันอย่างเมื่อกี้มีคนถามนักเรียนถามมาว่าพี่ใบตองครับผมจะเริ่มยังไงก่อนอ่ะพี่ก็คิดเหมือนกันการเริ่มง่ายที่สุดคือเริ่มจากแกรมม่าก่อนในเมื่อน้องยังไม่รู้จักแกรมม่าน้องยังไม่สามารถทำภาษาอังกฤษได้ถูกตามหลักไวยากรณ์หรือรู้ไม่ได้หมายความต้องเป๊ะนะหมายความว่าน้องควรต้องรู้แกรมม่าพื้นฐานที่มันมีในลิสต์อ่ะการพัฒนาขึ้นมาไม่งั้นน้องจะไม่รู้ว่าโครงสร้างในประโยคจริงมันมีแค่2คำก็เป็นประโยคแล้วคือ subject กับ verb แค่2ตัวใช่ไหมแต่น้องยังไม่รู้แค่นี้น้องพูดเอา adjective เอาแบบอะไรมาผสมกันก็ไม่รู้เป็นเมียเช่าฝรั่งพัทยาแล้วน้องแค่พูดแค่นี้น้องก็ไม่กล้าพูดในที่สาธารณะและเมื่อน้องพูดผิดหลักผิดอะไรดังนั้น grammar คือตัวเริ่มต้นที่สุดถ้าเกิดน้องไม่รู้อะไรจะเริ่มยังไงกลับไปปู grammar ให้ดีก่อนแล้วค่อยแล้วระหว่างนั้นก็ทำทุกอย่างไปที่พี่ใบตองบอกคือดูหนังฟังคือทุกอย่างมันคือรอบตัวเว้ย everyday englishแต่ว่าแกรมม่าคือตัวเริ่มต้นปูพื้นฐานของน้องให้น้องสามารถทำทุกอย่างสามารถฟังรูปอ๋อจับถูกว่าฝรั่งพูดตามแกรมม่าตอนนี้นี่หว่าเดี๋ยวเราจะคุยกับใครก็ออกไปตามคอนเวอร์เซชันเป็นตัวนั้นไปคือน้องบางคนอาจจะไปฟังหรือว่าอาจจะไปเคยเห็นโฆษณาที่บอกว่าแกรมม่าไม่สำคัญนะพี่ก็เคยคิดแต่ปรากฏว่าได้แบบได้เขาเรียกว่าตัดสู้จริงๆอ่ะคือตอนไปเรียนอังกฤษแล้วพี่เพื่อนต่างชาติที่เป็นเขาเป็นเนทีฟไม่ก็เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอ่ะมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักแกมมาหรือเราใช้แกมมาได้ดีพอเขาจะไม่เข้าใจว่าเราต้องการสื่ออะไรโดยเฉพาะเรื่อง tense ปัจจุบัน present tense past tense continuous tense หรือไม่ก็คือแบบ passive perfect อะไรเงี้ยเขาถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้ไม่ได้อ่ะเขาจะไม่เข้าใจนะบางครั้งเขาถามว่าเดี๋ยวนะแรกๆเขาก็ถามว่าที่พูดเนี่ยคืออดีตหรือว่าตอนนี้หรือว่าอนาคต มันก็จะสื่อสารแบบมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าเราแบบพอเราตั้งสติได้ก็ต้องมานั่งกลับมาหรือก็แบบฝึกพูดก็คือต้องแบบจำแกรมม่าที่ในเวอร์ชันที่เข้าใจไม่ใช่จำแค่ว่าจำได้ว่าโอเค past tense คืออย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้มันก็คืออันนี้คือจำไปสอบแต่ถ้าเราคือใส่
แต่มันว่าฟีเนเจอร์ของการที่จะใช้เทนส์เนี้ยมันคืออะไรแล้วก็ไปพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าแกมมาค่อนข้างสำคัญมากๆในการปูพื้นฐานเลยเพราะไม่งั้นเขาจะไม่เข้าใจเราเลยครับเดี๋ยวให้น้องทุกคนเปิดกล้องนะครับน้องที่ไปห้องน้ำกลับมายังจะถ่ายรูปก่อนให้น้องทุกคนเปิดกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ไปต้องจะต้องไปเนี่ยตะวันดวงงามปิดกล้องนานแล้วนะปิดกล้องนานแล้วจีครับตะวันจีครับอ้าวพร้อมยังอ่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปจะได้รายงานได้อ่ะอีกหน้านึงนะครับมี2หน้าเนาะ70ตรงเพชรยังไม่กลับมาใช่มั้ยตรงเพชรกลับมายังตรงเพชรยังไม่กลับมาเราจะค่อยถ่ายกันต่ออ่ะวันนี้ก็ เดี๋ยวอยากจะให้ตัวแทนห้องนะครับพูดขอบคุณพี่ใบตองแล้วก็สรุปให้หน่อยว่าได้อะไรบ้างจากพี่ใบตองได้มาให้ความรู้ไปบ้างครับตัวแทนห้องก็หัวหน้าห้องแหละอ่ะหัวหน้าตอนไม่มีใครเป็นตัวแทนเลยครับอาการตระการขอบคุณพี่ใบตองมากครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญนะครับทั้งคนที่คิดจะไปต่างประเทศและไม่ได้ไปต่างประเทศครับจำเป็นกับอาชีพข้าราชการตำรวจมากครับขอบคุณครับขอบคุณน้องทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวหยิบที่ Facebook แล้วก็ ID Line ไว้นะคะถ้าเกิดมีใครอยากจะถามความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อหรือว่าจะมาปรึกษาหรือว่าคุยเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ให้ไม่ต้องทิ้งไว้ได้เลยโอเคค่ะไปก่อนนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะผมครับพี่เชี่ยสวัสดีค่ะครับแล้วไม่ต้องเดี๋ยวเจอกันครับอยากพักกี่นาที10นาทีเนาะ10:55นะครับกลับมาเจอกันโอเคไหมใช่ครับนะครับ15:55ตอนนี้10:45เนาะ10นาทีกลับมาเจอกันเดี๋ยวมาเรียนกันนะครับโอเคครับนักเรียนเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ
เพื่อนกลับมาได้แล้วครับ